นี่ครับออกมาหน้าตาเป็นอย่างนี้ก็สวัสดีทุกคนนะครับผมคลิปนี้ก็อยู่กับลมเหมือนเดิมนะครับวันนี้ลมจะพาทุกคนมาแกะหอยคือลมสั่งเป็นหอยมุกนะครับจากลมสั่งมาจากอเมซอนนะฮะเดี๋ยวลมจะมาพาแกะดูว่าจะได้กี่ตัวแล้วก็จะไม่ใช่ได้กี่ตัวได้ไข่มุกกี่เม็ดแล้วก็จะมีสีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวตามลมไปแกะเลยนะครับนี่ครับอยู่ในถุงเนี่ยครับคือลมไปแกะซองตรงนี้มาแล้วนะครับนี่ครับก็จะได้หอยนี่ครับเป็นหอยมุกคือต้องขอบคุณพี่ CK Taylor นะครับหรือว่าพี่เจนะครับที่แบบแนะนำให้ลมลองแกะดูอะไรเงี้ยโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกันเลยนะครับก็เขาบอกว่ามาจากไชน่านะครับผมเป็น Pearl in Oyster โอเคนะเดี๋ยวเรามาลองแกะกันดูนะครับอันดับแรกเราใช้ไก่แกะเลยก็คือเขาซีมอย่างดีนะฮะเราจะลองแกะแอบดมนะครับคือยังไม่มีกลิ่นยังไม่มันไม่เหม็นนะฮะก็ไม่เหม็นนะกลิ่นแบบปกตินะครับก็มีไอตัวซองนิ่มๆกันกระแทกด้วยนะฮะเขาต้องใส่ถุงมือไหมไม่รู้นะฮะเราไม่ได้เอาถุงมือมาครับนี่ลักษณะของหอยนี่ฮะก็เป็นหน้าตาแบบนี้นะครับนี่โอ้น้ำหยดเนี่ยมันมีรอยแตกอยู่ตรงนี้นิดนึงนะครับเหมือนเขารอยเขาตัดเดี๋ยวเราจะแกะจากตรงเนี้ยฮะเดี๋ยวเราจะแงะจากด้านนี้ไปเดี๋ยวเรามาดูว่าด้านในมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปแกะกันเลยครับก็เดี๋ยวเราก็มาเริ่มแกะกันเลยนะครับผมเมื่อกี้มันมีน้ำหยดลงมาด้วยนะฮะลมก็เลยเอาทิชชู่มาจับไว้นะฮะกันลื่นด้วยครับเดี๋ยวแกะตรงไปในตรงเนี้ยฮะแล้วก็ดูว่าจะออกมาไหมนะฮะได้ไหมจะรอดไหมไม่ออกนะโอ้แกะค่อนข้างยากยังไงดีเราใช้กันไกลนะฮะเริ่มเห็นหอยข้างในแล้วแต่ยังแกะไม่ได้ไงจะรอดไหมโอเคออกไหมคือเริ่มออกแล้วอ้าว นี่ครับออกมาหน้าตาเป็นอย่างเงี้ยคือใช้แรงเยอะมากในการแกะแล้วก็มีเป็นเนี่ยครับไข่มุกอยู่ในนี้นะฮะเราไม่รู้ว่าเขามีสีอะไรบ้างครับแต่น่าจะมีสักเกือบ20เม็ดได้นะครับนี่เป็นอย่างนี้นะฮะโอเคว้าวอันนี้เป็นตัวของเนื้อหอยก็กลิ่นปกตินะไม่คือไม่เหม็นนะก็กินเหมือนหอยปกติมันไม่เน่า คือลมก็ไม่รู้นะว่าทำยังไงอะไรเงี้ยแต่ที่แกะออกมาแล้วก็เราเจอเป็นมุกนะฮะก็แกะไงเราลองดู
ซีมุกอย่างเงี้ยนี่อย่างนี้เป็นแบบนี้เองเล็กๆอ่ะมันเล็กๆไม่มีสีไม่เป็นสีสันเป็นสีแบบสีมุกอย่างเงี้ยเนี่ยครับเคียร์เดี๋ยวลงไปแกะออกมาทั้งหมดเลยนะครับว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงนะครับก็เนี่ยครับเดี๋ยวเรามาแกะใส่ถ้วยนี้ฮะว่าเราจะได้น้องมุกทั้งหมดกี่เม็ดนะฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมนี่ก็เป็นหน้าตาที่ลมแกะออกมานะฮะนี่ร่วงไปละเม็ดนึงนะฮะแต่หอยก็คือแบบเนื้อแน่นๆเลยนะครับก็คิดว่าน่าจะกินไม่ได้แล้วนะเพราะมันมีความแบบมันมีกลิ่นเค็มๆนิดๆนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มนับว่าเราจะได้มุกทั้งหมดกี่เม็ดนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเดี๋ยวเราเอาใส่แก้วนะครับโอ้มีเสียงด้วยฮะเม็ดที่1ครับอุ้ยอันนี้ติดโอ้มีติดอยู่นี่ด้วยนะครับนี่ครับอยู่ตรงนี้นะฮะเดี๋ยวลมแกะออกมามีดมนะฮะ2เม็ดนะครับสองเม็ด3เม็ดอุ้ยอันนี้เสียงดังลงแก้วดังดีมากเลย4แล้วนะครับ5น่าจะได้สัก20มั้ยอ่ะ5แล้วนะครับลมพยายามเอาเมือกที่มันเคลือบตัวมุกออกด้วยนะครับ6 7นะครับผมก็ลมซื้อมาจากอเมซอนนะครับก็ประมาณเกือบ25เหรียญนะครับผมก็ประมาณสัก750บาทไทยนะฮะ25เหรียญเนี่ยครับก็จะมีเสียงแบบกิ้งๆๆตรงที่มันกระทบกับแก้วนะฮะโอเคลมเช็คแป๊บนึงนะครับนี่ฮะเห็นไหมนี่สีแบบสีเป็นมุกสีเดียวกันหมดเลยไม่มีสีอื่นเลยครับลืมนับด้วยว่าเท่าไหร่ละสองเดี๋ยวลมจะนับตอนสุดท้ายให้ดูอีกทีแล้วกันนะครับว่าได้ทั้งหมดกี่เม็ดนะฮะเดี๋ยวลมจะแกะให้หมดก่อนแล้วกันโอเคครับอันนี้ติดอยู่กับตรงเปลือกเลยนะครับนี่ติดอยู่ตรงเปลือกตรงนี้เลยนะครับนี่โอเคเดี๋ยวลมจะงัดออกมานะครับอีกออกแล้วเราก็คิดว่าจะแน่นไงนี่ครับไปแล้ว1ฝานะครับเราเลือกฝั่งนี้ครับโอเคเดี๋ยวลมเอาตัวเนื้อออกไปก่อนแล้วกันนะครับนี่ครับเนื้อคือเนื้อหอยนะฮะตัวใหญ่อยู่นะครับนี่โอเคเอาไว้นี่ก่อนเอาไว้นะฮะก็นี่อีก1เม็ดนี่1เม็ดนะครับก็ลักษณะเม็ดก็จะมีแบบมีหลายรูปทรงนะครับมีกลมๆด้วยแล้วก็มีแบบลีๆด้วยนะครับวันนี้อากาศก็ค่อนข้างเย็นนะครับตอนนี้ก็ประมาณลบหนึ่งนะครับผมก็ตรงกับวันขอบคุณพระเจ้าของอเมริกานะครับอากาศก็ค่อนข้างเย็นอู้เยอะอยู่นะน่าจะสัก20เกือบ30เม็ดนะครับเดี๋ยวลมจะนับให้ดูตอนสุดท้ายว่าจะได้ทั้งหมดกี่เม็ดนะครับคิดว่าเขาก็จะเอาไปทำเครื่องประดับกันนะครับไอตัวมุกตัวนี้นะฮะตอนที่ลมซื้อมาลมเห็นเขารีวิวนะฮะเขาก็จะเอาไปทำเป็นแบบเป็นสร้อยอะไรเงี้ยครับเป็นเครื่องประดับนะครับโอเคเหลืออีก1เม็ดสุดท้ายนะครับโอเคลมแกะออกตรงนี้นี่ออกแล้วนี่โอเคทั้งหมดเนี่ยครับที่ลมแกะได้
หมดแล้วไม่มีแล้วมีไหมมันจะมีหลงเหลือในเนื้อหอยตรงนี้ไหมคงไม่มีนะโอเคครับเดี๋ยวลมเก็บเขาไว้ก่อนแล้วลมจะนับนะครับว่าจะได้ทั้งหมดกี่เม็ดโอเคเดี๋ยวลมเทออกมาเลยนะครับเทออกมาได้2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32ได้ทั้งหมด3เม็ดนะครับโอ้ก็เยอะอยู่นะได้32เม็ดนะครับถ้าเป็นแบบสีคงจะสวยมากเลยนะครับแต่อันนี้ก็เป็นสีเดียวนะครับเป็นสีออกครีมๆนะครับสีมุกๆครีมๆอะไรเงี้ยเนี่ยครับก็เนี่ยครับเป็นหอยมุกที่ลมแกะทั้งหมดนะครับผมก็ถ้าชอบคลิปนี้ครับลมฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วก็ขอบคุณพี่เจนะครับ CK Taylor นะครับผมที่แนะนำให้แกะนะครับผมคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับเสียงดังนี้จังเลยเอ้า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 หล่นไปแล้วไปไหนแล้วไปนี่เดี๋ยวเราไปเก็บนะฮะนี่ครับไปแล้วบ๊ายบายก็นี่นะครับหลังจากที่ลมเอาไปล้างนะครับทำความสะอาดนะครับผมก็จะสีแบบเนี่ยครับเป็นมุกมุกเงาเงานะฮะพอล้างเขาก็จะเหมือนแบบมีไอ้ตัวเมือกของหอยนะครับที่เกาะอยู่ตรงตรงไข่ไอ้เม็ดมุกตรงเนี้ยครับแต่พอล้างออกมาแล้วแบบสีสวยอะไรเงี้ยครับบางอันค่อนข้างแบบมีแบบความเงาของตัวไข่มุกนะฮะสวยมากเลยเนี่ยนะครับก็ทั้งหมด32เม็ดนะครับผมโอเคคลิปนี้ไปแล้วนะครับบ๊ายบายสวยอ่ะ